พระนาท่านนายพอลบียาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคมารูนกรุงยาอุนเดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเคมารูนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีและเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเคมารูนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพนักท่านนายฟรังซิสกูกูเตสลิสลูโอลูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดีลีในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะพัฒนาเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19โดยพระราชทานแก่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขจำนวนทั้งสิ้น210เครื่องในวันนี้ที่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงพระราชทานดังกล่าวจำนวน33เครื่องเพื่อเชิญไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีนางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครนายแพทย์สุขสันต์กิติสุภกรผู้อำนวยการสำนักการแพทย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ร่วมในพิธีสำนักการแพทย์มีโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน9แห่งโรงพยาบาลสนาม6แห่งและโฮสปิทอลอีก3แห่งรองรับผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 2,934 เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวน 2,151 คนโดยตั้งแต่วันที่1เมษายน 2,564 มียอดผู้ป่วยสะสมเข้ารับการรักษารวม 5,646 คนซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบการหายใจจำนวนมากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงเป็นจำนวนมากการได้รับพระราชทานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยทั้ง9โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตต่อไปส่วนที่อาคารคุ้มเกตโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงพระราชทานจำนวน10เครื่องเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อใช้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีปัญหาระบบการหายใจจำนวนมากขึ้นในขณะนี้โดยมีพลอากาศโทธนวิทย์สกุลแสงประภาเจ้ากรมแพทย์ฐานอากาศพลอากาศตรีหญิงอิสรายาสุขเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ฐานอากาศพร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ได้ทั้งสิ้น84เตียงโดยรับมอบหมายให้เป็นโรงพยาบาลหลักประจำกลุ่มในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโซนเหนือเพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยโควิดจากภายในปัจจุบันให้การดูแลรักษาผู้ป่วยหนัก24คนและผู้ป่วยอาการปานกลางถึงมาก48คนรวมจำนวน72คนซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลงจะสามารถนำไปใช้งานในภารกิจใหม่ต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการกล่องอาหารปันสุขซึ่งวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
และโรงเรียนวัดปฐุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ได้สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจัดขึ้นเพื่อส่งมอบกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้ได้เชิญกล่องอาหารปันสุกจากวัตถุดิบพระราชทานพร้อมคัสตาร์ดเค้กและน้ำดื่มไปมอบแก่ประชาชนชุมชนหลังวัดปฐุมวนารามจำนวน350ชุดโดยผู้มีจิตศรัทธานำมาร่วมอีก100กล่องศูนย์สาธารณสุข16ลุมพินีจำนวน70ชุดศูนย์สาธารณสุข5จุฬาลงกรณ์จำนวน50ชุดและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวัน50ชุดรวม620ชุดสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลหรือบริจาคสิ่งของสนับสนุนโครงการกล่องอาหารปันสุกได้ที่บัญชีวัดปทุมวนารามธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่218-270241-5